กลับเข้าสู่ในช่วงนี้ผลการแข่งขันกีฬารอบโลกเริ่มต้นกันก่อนที่อเมริกันฟุตบอล NFL นะคะที่กลับมาประเดิมสนามแข่งขันกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าสู้กันอย่างสูสีสนุกค่ะที่สนามแห่งใหม่ของทางด้านของซานฟรานซิสโก 49ers นั่นเองนะคะอาจจะเป็นอย่างไรเราไปดูผลการแข่งขันกันค่ะโดยซานฟรานซิสโก 49ers ลงเล่นที่ Levi Stadium นะคะสนามแห่งใหม่เป็นครั้งแรกพบกับ Chicago Bears ทีมเยือนโดยควอเตอร์แรกซานฟรานออกนำไปก่อน 17-0 หลังจากที่ได้ทัชดาวจากไมเคิลทรัฟรีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งฟิลโกลจากฟิลดอลสันควอเตอร์2เป็นแฟรงค์โกเร่มาทำทัชดาวให้กับซานฟรานได้อีกขณะที่แบร์ทำทัชดาวได้จากแบรนดอนมาร์เชลทำให้หมดครึ่งแรกซานฟรานนำไป 17-7ในขณะที่ควอเตอร์3เกมของซานฟรานตื้อมาซะอย่างนั้นแต่ยังไม่ได้แต้มฟิลโกของฟิลดอลสันนำอยู่20-7แต่ควอเตอร์สุดท้ายนั้นจากช็อตจากควอเตอร์ที่แล้วคราวนี้ทำเกมรุกไม่ขึ้นแบรสมาทำได้ถึง2อินเตอร์เซปจากไคล์ฟูลเลอร์ก่อนที่จะเร่งเครื่องและสุดท้ายพลิกชนะซานฟรานได้สำเร็จ28-20ค่ะก็เลยเป็นการประเดิมสนามลีไวสเตเดียมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะสำหรับซานฟรานซิสโก 49ers Brandon Marshall for his second touchdown.แข่งกันเพียบเลยนะคะสำหรับอเมริกันฟุตบอล NFL ค่ะทางด้าน Buffalo Bills ก็เอาชนะ Miami Dolphins 29-10 Redskins ชนะ Jaguars ไป 41-10 Titans ค่ะแพ้กับ Cowboys ไป 10-26 Giants แพ้กับ Cardinals 14-25 ขณะที่ Vikings นะคะแพ้ Cardinals ไป 14-25 นะคะเราต้องมาดูทางด้านของ Vikings ขออภัยค่ะ Vikings แพ้ให้กับทางด้านของ Patriots ไปถึง 7-30 ค่ะBrowns เอาชนะทางด้านของเซนต์ไป 26-24 Bengals เอาชนะ Falcons ไป 24-10 ขณะที่ทางด้านของ Panthers นะคะเอาชนะ Lions ไป 24-7 Buccaneers แพ้ให้กับ Rams ไป 17-19 Chargers ค่ะแพ้ชนะ Seahawks ไป 30-21 นะขออภัย Raiders ค่ะก็แพ้ทางด้านของ Texans ไป 14-30 Packers เอาชนะ Jets ไป 31-24 และสุดท้าย Bongo นะคะก็เอาชนะทางด้านของ Chiefs ไป 24-17 ค่ะนั่นคือผล NFL นะครับผลกีฬายังมีอีกเพียบนะครับไปกันแบบเร็วๆครับเรื่องของกอล์ฟครับทัวร์แชมเปี้ยนชิพวันสุดท้ายก็เป็นบิลลี่ฮอเซลที่ออกรอบเก็บ2ได้ผ่านแล้วก็คว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการนี้ไปได้ครับเงินรางวัลได้อยู่ที่8ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ256ล้านบาทนะครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยฮอเซลนักกอล์ฟเจ้าถิ่นก็ยึดตำแหน่งผู้นำมาตั้งแต่วันแรกเลยนะครับบอกรอบสุดท้ายทำได้2อันเดอร์ทำสกอร์รวม11อันเดอร์นะครับชนะอันดับที่2อย่างแมคอินรอยมือหนึ่งของโลกจากไอริชรวมไปถึงจิมฟิลดิคคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไป3สโตรกนะครับขณะที่ทางฝั่งของ European Tour เรามาดูกันบ้างนะคะกับ KLM Open ในวันสุดท้ายค่ะที่สนาม Kenheimer Golf and Country Club ในเมืองซานฟูประเทศเนเธอร์แลนด์รายการนี้ชิงเงินรางวัลรวม 1.8 ล้านยูโรหรือมัน 77.4 ล้านบาทเป็นพอลเคซี่นักกอล์ฟจากอังกฤษซึ่งรั้งอันดับที่3ของวันที่3นะคะออกรอบสุดท้ายก็โชว์ฟอร์มดีทํา4อันเดอร์พาร์สะสมสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์ชนะอันดับ2เซมอนไดเซนคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไปเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นค่ะในขณะที่ผลการแข่งขันกอล์ฟ The Avion Championship ในวันสุดท้ายนะครับก็เป็นคิมโยจูนะครับโปรสาวจากเกาหลีใต้ซึ่งรักษาตำแหน่งผู้นำเดี่ยวของวันที่3นะครับออกรอบวันสุดท้ายเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์นะครับทำสกอร์ทั้งหมด11อันเดอร์พาร์นะครับก็เอาชนะอันดับที่2อย่างแครีเว็บคู่แข่งชาวออสเตรเลียไปเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นนะครับในการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์สุดท้ายของปี2014นะครับเงินรางวัลรวมรายการนี้ 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับในขณะที่โมริยาจุฑานุการความหวังหนึ่งเดียวของไทยครับจบวันก็ถือว่าพอใช้ได้แหละครับอันดับที่10ร่วมกับพาร์คอินบีจากเกาหลีใต้ครับแล้วก็แอนนานอสควิสจากสวีเดนนะครับทำสกอร์2อันเดอร์พาร์ครับเปลี่ยนกันไปดูความเร็วกันบ้างนะคะกับทางด้านของ MotoGP ค่ะ MotoGP นี่ก็โฟกัสที่โค้ง456นะครับมีจุดพลิกผันแล้วครับใช่แล้วค่ะรายการนี้ซานมาริโนกรังด์ปรีซ์นะคะที่สนาม World Misano Circuit ในประเทศอิตาลีสนามที่13แล้วนะคะโดยทางด้านของมาร์คมาร์เควสก็ล้มวาเรนติโนโรซี่ก็คว้าแชมป์ในสนามนี้ไปนะคะซึ่งก็เข้าเส้นชัยเป็นคันแรกด้วยเวลา44นาที 14.586 วินาทีตามด้วยลอเรนโซที่ช้ากว่า 1.578 วินาทีและดานี่เปโดซ่าจากเรปโซฮอนด้านะคะที่ช้ากว่า 4.276 วินาที
ส่วนมาร์เกสเวดนี้จบอันดับที่15คว้าคะแนนไปเพียงแค่1แต้มนะคะหลังเข้าเส้นชัยตามแชมป์ถึง1นาที 15.948 วินาทีรอซี่ก็เก็บคะแนนสะสมเพิ่มเป็น214แต้มตามหลังจากฝูงอย่างมาร์เกสอยู่ถึง75แต้มสนามต่อไปค่ะจะในรายการอารากอนกลางปีที่สนามมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปน 26-28 กันยายนนี้ค่ะคว้าแชมป์ได้ในบ้านนะครับส่วนมาร์เกสเนี่ยก็ได้คะแนนเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้เนื่องจากไปล้มเองครับปกติมอไซค์ MotoGP นี่จะเอียงประมาณสัก60องศานะครับเอียงไปเกิน63ปรากฏว่าเสียหลักล้มไปครับแต่ว่าไม่ได้เจ็บแล้วก็ไม่ได้ชนกับใครนะครับใช่แล้วค่ะรอซี่ก็เลยฉวยโอกาสบิดคันเร่งแบบไม่ยั้งแล้วก็เข้าเส้นชัยเป็นคันแรกได้สำเร็จในสนามนี้ค่ะไปต่อที่เรื่องของสนุกเกอร์กันบ้าง นะครับสนุกเกอร์ก็มีรายการใหญ่เหมือนกันนะครับนอกเหนือจากที่อิตาลีแล้วนะครับที่จีนนะครับเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์วันสุดท้ายสจวตบิงแฮมก็ผลงานเยี่ยมครับในรอบชิงชนะเลิศเอาชนะมาร์คอเลนคว้าแชมป์สนุกเกอร์รายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ที่เซี่ยงไฮ้แกรนด์สเตจประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เป็นสมัยแรกนะครับก็เป็นการตัดสินในระบบ10ใน19เฟรมนะครับบิงแฮมมือ11ของรายการชนะอเลนมือ10ของรายการไปอย่างไม่ยากเย็นนะครับสกอร์10-3เฟรมครับเรามาดูกันบ้างนะคะในส่วนของเทนนิสค่ะกับเดวิสคัพนะคะซึ่งทางด้านของโรเจอร์เฟเดอเรอร์นั้นสุดท้ายแล้วก็เป็นฝ่ายนำทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์คว้าชัยชนะเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีได้สำเร็จค่ะโดยโรเจอร์เฟเดอเรอร์นะคะเอาชนะฟาบิโอฟอร์ตนีนี่ค่ะช่วยสวิตเซอร์แลนด์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันเทนนิสทีมชายเดวิสคัพ2014 World Group เป็นครั้งแรกในรอบ22ปีนะคะก็เป็นการแข่งขันเมื่อคืนนี้ในประเภทเดี่ยวชนะมือค่ะเดี่ยวชนมือนะขออภัยโดยจากการแข่งขันใน2วันแรกสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นนำอิตาลีอยู่2-1คู่ค่ะโรเจอร์เฟเดอเรอร์ชนะซิโมเน่โบเลลี่ซานิสกาซานิสลาสวอรินกาก็เอาชนะฟาบิโอฟอร์ตนีนี่ไปก่อนที่ซิโมเน่โบเบลลี่นะคะกับฟาบิโอฟอร์ตนีนี่จะช่วยอิตาลีไล่ขึ้นมาเป็น1-2นะขออภัยหลังจากที่ชนะซานิสลาสวอรินกากับมาโกซุยดิเนลลี่ค่ะแต่อิตาลีก็มีโอกาสลุ้นนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วโรเจอร์เฟเดเลอร์ก็จัดการหวดเอาชนะฟาบิโอฟอร์นีนี่ไป3เซตรวดด้วยสกอร์6-2 6-3และ7-6ไทยเบรก7-4ช่วยให้สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะอิตาลีไปได้สำเร็จ3-1คู่ถึงแม้จะแพ้เป็นที่แน่นอนแล้วสุดท้ายอันเดรเซปิก็ฮึดสู้เก็บชัยชนะให้กับอิตาลี1คู่เอาชนะไมเคิลแลมเบอร์ไปด้วย2-1เซตนะคะสกอร์6-4 1-6และ6-4ก็หลังจากที่ได้ผู้ชนะแล้วก็จะเปลี่ยนการแข่งขันจาก3ใน5เซตมาเป็น2ใน3เซตแทนนะคะส่งผลให้สวิตเซอร์แลนด์ผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีนับตั้งแต่ปี1992หลังเอาชนะอิตาลีไปทั้งสิ้น3-2คู่ก็ต่อไปเจอกับฝรั่งเศสนะคะที่เอาชนะสาธารณรัฐเช็กไป4-1คู่ฝรั่งเศสก็ถือว่ามีนักเทนนิสดีๆเยอะนะครับส่วนสวิตที่เข้ารอบชิงเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์เท่านั้นครับส่วนเดวิสคัพของไทยเราก็เก็บชัยชนะได้เหมือนกันนะครับโดยที่การแข่งขันเดวิสคัพกรุ๊ป2โซนเอเชียโอชิเนียนะครับในการแข่งขันวันที่2เนี่ยไทยนํา 3-0 แล้วก็ชนะแน่นอนไปแล้วนะครับแข่งตามโปรแกรมนะครับไทยมาเก็บชัยชนะเพิ่มได้อีกนะครับจากรนัยอุดมโชคที่เอาชนะมูฮัมหมัดอาบินนะครับที่ลงแข่งขันไปแทนทางด้านไอซามคูเรซีนะครับรนัยชนะ2เซตรวดครับ6-0 6-1เลยนะครับก็เปลี่ยนการแข่งขันจาก3ใน5เซตเป็น2ใน3เซตนะครับไทยก็ชนะไปเด็ดขาด 4-0 เข้าไปอีกนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นคู่แข่งที่มาได้ชัยชนะแมตช์เดียวนะครับคืออีฟทิคาที่เอาชนะปรัชญาอิสโรของเราไปนะครับที่ต้องขอถอนตัวเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาตึงครับทำให้อีฟทิคาเอาชนะไป2-1เซตนะครับสกอร์6-4 3-6 และเซตสุดท้ายเสมอ 1-1 แล้วเราถอนตัวไปนะครับปีหน้าไทยเลื่อนชั้นนะครับไปเล่นในกรุ๊ป1ได้ครับหลังจากที่ชนะปากีสถานหลังจากที่เบสเซตชนะ4-1คู่ครับก็ถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะคะสำหรับทางด้านของทีมเทนนิสไทยซึ่งนำโดยพรดอนศรีชาพันธ์นะคะมาที่แบดมินตันรายการนี้กันบ้างค่ะ SCG Junior Badminton Championship ในวันสุดท้ายนะคะโดยอดุลรัตน์นามกูลค่ะแชมป์ภาคกลางจากสิงห์ HH ก็คว้าแชมป์ชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน18ปีไปครองหลังเอาชนะเมฆณรงค์ฤทธิ์นะคะแชมป์กรุงเทพและปริมณฑลจากทีไทยแลนด์ไป2-1เกมด้วยสกอร์22-20 17-21และ21-14ขณะที่แชมป์ประเภทฝ่ายหญิงนะคะรุ่นอายุไม่เกิน18ปี
ก็เป็นของสุภนิดาเกตทองจากทีไทยแลนด์ค่ะแชมป์หญิงเดี่ยวในกรุงเทพและปริมณฑลที่เอาชนะอลิสาซับนิธิคู่แข่งจากบ้านทองหยอดไปนะคะ2เกมรวดด้วยสกอร์22ต่อ20และ21ต่อ18นะคะเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลนะคะก็มาชมการแข่งขันแล้วก็มามอบรางวัลให้กับนักกีฬาด้วยตัวเองนะคะซึ่งในรายการนี้ก็ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 900,000 บาทค่ะแน่นอนว่าสุดสัปดาห์แบบนี้ในโปรแกรมกีฬาเพียบนะครับไปต่อที่เรื่องของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจกันเลยครับทูสปอร์ตทูเดย์นะครับวันนี้เริ่มที่ฟุตบอลชายไทยนะครับก็พบกับมาดิฟครับเวลา 18:00 น.ทาง True Sport HD 3แล้วก็ True Sport 6ครับในขณะที่ Eibar กับ Deportivo La Coruña นะครับ 1:45 น.ทาง True Sport HD 2ในขณะที่ NFL นะครับ Indianapolis Colts พบกับ Philadelphia นะครับ 7:30 นะครับตอนเช้า True Sport HD แล้วก็ True Sport 3ครับคุณผู้ชมท่านไหนสนใจเรื่องของกีฬาเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะไปดูข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage กับเรา www.facebook.com/sptoday นั่นเองค่ะปิดท้ายการขี่จักรยานมีหลายรูปแบบนะคะกับ World Emotion ไปดูกันคราวนี้เป็นการขี่จักรยานเตะบอลค่ะจะเป็นอย่างไรส่งท้ายกันในวันนี้ติดตามกันได้1ช่วงกับ Sport Today 19:30 น.เราสองคนและทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับでは練習が早くお願いします。